มันที่เต็มเห็นไหมพี่ทำด้วยเอาใหม่นะเอาละครับ3 2ยกโอ้โหเสร็จแล้วงานเนี่ยต่อยิงฉกได้ไหมฮะไม่เอาเหรอเอาเบอร์ยิงฉกทำไงดีนะปล่อยยิงฉกดีไหมครับเสร็จแล้วลูกก็ติดลมแล้วแม่ถ้าอย่างนี้มันติดลมแล้วเนี่ยหยกจะโตแทนนะพ่นเพลงของวันอันหนึ่งคำถามขณะนี้ลูกกำลังหลับตาอยู่เดียวนะครับหาเด็กที่มีคำถามหนึ่งคนเบียร์ยืนขึ้นครับยืนขึ้นครับโอ้โหเยอะเลยเอาพอยืนขึ้นนะเด็กเอาฟังดีนะครับฟังดีนะครับเราเลือกผมเบียร์นะผมเบียร์นะครับผมเบียร์นะครับมาต่อไปฟังใหม่มันเยอะเหลือเกินใครผมเปลี่ยนที่ยาวที่สุดยกมือขึ้นครับยาวที่สุดยาวที่สุดครับยาวที่สุดยกเลยผมเห็นยาวที่สุดเริ่มมองเห็นแล้วยาวที่สุดเอามาใครที่มาช้ากว่านี้มาแล้วมาแล้วมาเทียบกันเดี๋ยวมีไหมครับมีไหมครับตรงนี้หรือเปล่าลูกนี่เป็นคนนะมาเดินนะมีอยู่สองคนแข็งสุดโอเคนี่ชนะเอาเดี๋ยวนี้ทีนึงดูสิยาวที่สุดใครมายาวกว่าลูกยาวกว่าสูงกว่านี้สูงกว่านะเดี๋ยวใครอ๋อนี่ยาวกว่าแน่นอนโอเคนี่สิครับนี่ยาวกว่าแน่นอนครับเฮ้ยเท่ากันพอยิงชุดเปี้ยน3 2 1 3 2 1โอเคได้ละค่านั่นเองเราได้ละค่าโอเคครับมาลุกมาด้วยผู้เข้าแข่งขันมาด้วยเอาล่ะหนึ่งคำถามนะครับหนึ่งคำถามนะครับเอาล่ะหนูจะถามลุงหมอกว่าอะไรลูกไมโครโฟนเอาหนูจะถามลุงหมอกว่าไงลุงหมอกอายุเท่าไหร่ลุงหมอกอายุเท่าไหร่ว่าไงลูกเขาถามลุงหมอกอายุเท่าไหร่หรือถามว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวครับเอาฟืนนะเอาฟืนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดใหม่ลุงหมอจะถามลุงหมอว่าไงครับเดี๋ยว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 ครับขอแล้วไงขอต้องคิดไว้ก่อนนะนะวันนี้มีเป็นแฟชั่นไหมนะคิดไว้ก่อนนะจะชอบไม่ได้ถามหนูท่านนี้เขาถามลุงหมอกว่าลุงหมอกได้เท่าไหร่ลุงหมอกตอบได้จุด5ตีแกไปนะหนูจะถามลุงหมอกถามเรื่องใหม่สิคะจะถามอะไรคะเร็วแปลว่าขอให้สรุปนะครับแปลว่าไม่รู้ว่าจะถามอะไรแต่เวลาให้แสดงออกก็พยายามจะเลือกนะว่าเอาผมเกลียยาวที่สุดเท่าที่ดูนะรู้เป็นคนที่มียาวที่สุดครับยาวกว่านะครับแล้วแถวอนุโลมก็ใกล้เคียงกันมากก็เลยให้เอายิงฉุดใช่ไหมครับเอาหน้าหนึ่งคำถาม50บาทนะยังไม่ได้อีกให้โอกาสอาชีพอะไรดังๆสักคนหนึ่งเพื่อนจะหยิบดังๆลูกอาชีพอะไรลูกหมอขาคนหนึ่งมาเดียวลูกหมอขาลูกหมอมีอาชีพอะไรขาโอ้ยเพื่อนได้ยินไหมใครไม่ได้ยินก็ไม่ได้ยินไปดังหรอก
ขันเนี่ยเสียงเนี่ยเสียงลุงหมอครับลุงหมอมีอาชีพอะไรครับลุงดาวลูกลุงหมอครับอยู่อาชีพอะไรครับได้ยินไหมครับได้ยินนะได้ยินนะโอเคนะลุงหมอครับลุงหมอมีอาชีพอะไรนะเอาลุงหมอตอบก่อนไหมเดี๋ยวลุงหมอตอบนะลุงหมอมีอาชีพหลากหลายมากมีอาชีพหลากหลายมากจนกระทั่งรู้ตัวเองว่าเป็นคนไม่มีอาชีพอะไรเลยนี่อยู่ยังไงอาชีพลุงหมอกมีหลากหลายเหลือเกินลองคิดดูลูกเมื่อกี้มีใครปวดหัวลุงหมอกจับหัวหายปวดยกมือครับยกมือไหนนะนั่นคืออาชีพลุงหมอกอ่ะลุงหมอกมีอาชีพจับหัวคนโอเคไหมมีอาชีพรักษามนุษย์มนุษย์มีสุขภาพไม่ดีโอเคไหมลุงหมอกก็ทำให้มนุษย์มีสุขภาพดีซะนั่นคืออาชีพลุงหมอกโอเคพอใจไหมครับพอใจนะเอาล่ะเราได้แพทย์แม่ไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคำถามออกไปค่ะทางด้านนี้แถมครับนี่โอเคนะขอบคุณมากครับผมเพื่อนดูเรื่องเหลือฝ่ายพ่อมันก็ไปด้วยกัน